อ๋อหิวจังเลยมีอะไรกินบ้างไม่มีอะไรกินเลยอ่ะมีแต่ดอกไม้กินกล้วยก็ได้เขียวอื่นเลยอ่ะกล้วยบดชีแล้วกันไม่มีกะทิกล้วยทอดกินกล้วยทอดตอนดึกทอดก็ต้องมีน้ำมันไม่มีอะไรกินมีแต่กล้วยดิบอ่ะกล้วยดิบกินกล้วยดิบไม่ได้ก็ต้องกินกล้วยทอดใช้น้ำมัน1แกลลอนทำไงก็ไม่เคยทำด้วยกล้วยทอด3ชิ้นก็พอนะกำลังอิ่มต้องทอดเฟื่อนยังเต็มปากเลยไม่น่าทำเลยกินคนเดียวไม่ต้องเยอะหรอกเนาะ3ชิ้นก็พอเนาะกำลังอิ่มอีกลูกแล้วกันอุ๊ยใจเร็วก็อย่างนี้แหละไม่ถึงพวกเก้า3ชิ้นก็พอเนาะกำลังอิ่มง่ายสไตล์ในการที่เราจะกินอาหารสักมื้อนึงเนี่ยนี่เติมน้ำเย็นแค่ไหนก็ไม่รู้เย็นอ๋ออยากจะบอกทุกๆคนที่กำลังแอบดูเราอยู่ตอนนี้นะมีคนดูอยู่ไหมนะอ๋อเราอยู่บ้านคนเดียวนี่จะบอกว่าในโลกนี้มันมีนวัตกรรมที่เรียกว่าแบบไลน์แมนอะไรอย่างเงี้ยเนาะทำอะไรอยู่เนี่ยกูเนี่ยนี่เราคุยกับใครอยู่ล่ะเราควรจะล้างกล้วยไหมไม่ทันแล้วอย่างแย่ก็ให้แม็กกับสากินใช่ไหมแม็กไม่อยู่เลยอร่อยแน่นอนวู้เดี๋ยวรับไปเป็นลูกสะใภ้สักคนมั้ยล่ะคะทำได้ทุกอย่างเลยวู้เหมือนซื้อมาจากร้านเลยชิมให้ดูนะมึงตอนแรกตอนทำนะกล้วยห่ามนะพอตอนกินนะกล้วยสุกอ๋ออยากสองชิ้นเนี่ยนอนไป